สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิชาโพสต์สั้นๆแต่ความหมายสุดลึกซึ้งหลังโตโน่ปล่อยโฮในงานแตงโมวันที่13มีนาคม65ซึ่งเป็นพิธีอาลัยแตงโมนิดาเป็นคืนสุดท้ายทางด้านอดีตคนรักของแตงโมนิดาอย่างโตโน่ภาคินก็ได้มาร่วมส่งแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยโดยทางด้านโตโน่สวมชุดสูทสีดำสวมสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้าล่าสุดโตโน่ก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน IG ครั้งแรกครั้งสูญเสียแตงโมโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าเหนื่อยไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะเรายังต้องฝึกกันต่อล่าสุดช่วงดึกวันที่14มีนาคม2565นิชาได้โพสต์ภาพหน้าจอสีดำพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า respectซึ่งแปลได้ว่าเคารพหรือให้เกียรติทันทีที่นางเอกสาวโพสต์หลายคนพร้อมโยงไปถึงเรื่องที่หนุ่มโตโน่ไปร่วมอำลาแตงโมซึ่งสาวนิชาตั้งใจจะสื่อว่าให้เกียรติทั้งคู่เช่นกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ